สวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะพวกเรานะผมโลภาวันนี้ประชุมคุยกันนะจัดกิจกรรมโทรสารนี้ถูกแปลได้ประเด็นนะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนในเรื่องของพวกเราในการเลือกประยุทธ์ครั้งนี้ได้นะในเรื่องของผลการตรวจในช่วงเวลานี้ก็สามารถโทรสารนี้ถูกแปลดังๆนะแล้วเรื่องกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหน้าส่วนหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงนะครับในการขับไล่ประชาชนเป็นการร่วมกิจกรรมของพวกเราโยมปลุกปานะครับนี่ก็คนตายมากขึ้นเท่ากับกิจกรรมชูธรรมนี่ก็บีบแต่ไล่ประยุทธ์นะครับเช่นนี้นะวันนี้ก็มีคนตายนะครับมากขึ้น32แล้วก็จัดที่เดิมนะหน้าของรัฐบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประตูมอดินแดงนะครับ609รายนะครับนี่ยังไม่รวมกับคนที่เสียชีวิตอันนี้คือแค่เฉพาะคนที่เสียชีวิตจากพิษโควิดนะครับจะไม่รวมกับคนที่เสียชีวิตจากพิษเศรษฐกิจทางรัฐที่ประยุทธ์จันทร์โอชามันได้ทำลงกับสังคมไทยของพวกเรานะครับนอกจากนี้นะครับคนตายนะครับจะมีคนที่ตายจากการไปฉีดวัคซีนที่ไม่ได้มีคุณภาพนะที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้กับประชาชนอย่างพวกเรานะครับแต่เรากับได้สิ่งที่ไม่มีคุณภาพจากรัฐบาลเลยนะครับมีคนเสียชีวิตจากวัคซีนที่ไม่ได้คุณภาพจากรัฐบาลไปเกือบ70รายแล้วนะครับตอนนี้นะครับสังคมไทยของพวกเราที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของยุทธภพจันทร์โอชาจะไม่สามารถพัฒนาก้าวหน้าไปได้เลยนะครับมีแต่จะถดถอยลงนะครับปัญหามากมายไม่สามารถแก้ได้นะปัญหาแรงงานนะที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็ไม่เข้ามาจัดการนะปัญหาพี่ๆไรเดอร์ไม่ว่าจะเป็นแก๊ปฟู้ดแพนด้าหรือไลน์แมนนะครับที่ถูกลดค่าส่งอาหารนะครับนี่คือการกดขี่จากพวกนายจ้างนะแต่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถหรือต่อไม่ได้บายบัญญัติให้พี่ๆไรเดอร์ให้ก็มารับฟังการปราศัยของสมาชิกกลุ่มฟ้านะครับกับรัฐบาลเรื่องนี้นะก็สามารถเชื่อสามนิ้วได้ตีแต่ดังๆนะเพื่อส่งเสียงส่งเสียงของประชาชนในการขับไล่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพี่น้องเลยก็รถผ่านไปมาก็บีบแต่เป็นช่วงๆนะครับก็สำหรับใครที่รับชมอยู่แล้วอยู่ระแวกใกล้เคียงก็ออกมาร่วมกันได้นะครับหรือผ่านขี่รถผ่านก็บีบแต่ทักทายกันได้นะครับมันถึงจะเข็นรถเข้ามาตรงนี้หรือว่าอะไรจะเข็นรถมาหรอนี่ตำรวจเหรอไปบอกตำรวจให้ไปดูรถคันนี้หน่อยทางด้านนั้นก็มีรถเสียนะครับกลางอยู่ที่ริมถนนสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องนะที่เขาได้สัญจรผ่านไปมาช่วงเวลานี้นะครับพวกเรานะครับยืนทะลุฟ้านะจัดกิจกรรมชู3นิ้วบีบแต่ไล่ประชาชนวันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันที่18ของพวกเราแล้วนะพวกเราก็จะมายืนกันทุกวันพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมานะก็สามารถร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้โดยการชู3นิ้วหรือบีบแต่ดังๆเพื่อส่งเสียงนะส่งเสียงร่วมกิจกรรมนะส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาไปพร้อมกันกับพวกเรานะครับรัฐบาลช่วงนี้นะที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะพิสูจน์ให้กับประชาชนอย่างพวกเราเห็นแล้วว่าพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือบริหารงานบ้านเมืองได้ดีเท่าที่ควรนะครับหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะรัฐบาลช่วงนี้ก็ไม่สามารถมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันชีวิตของพวกเราให้ปลอดภัยอย่าง 100% นะครับนี่นำซ้ำยังไม่มีการเยียวยาอย่างทั่วถึงนะมีคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการเยียวยาหรือเงินจากรัฐบาลที่ต่ำกว่า 70% นะครับของประเทศนะครับนี่ก็เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลยุคนี้ทั้งๆทุกประชาชนทุกคนเสียภาษี
ท่ากันหมดนะเสียภาษีเหมือนกันหมดทุกคนนะใครที่ไม่ทนกับรัฐบาลรุ่นนี้ก็สามารถชูสามนิ้วรูปบีบแต่ดังๆนะเพื่อส่งเสียงนะขับไล่ประยุทธ์ไปพร้อมกับพวกเรานะพี่น้องเลยประยุทธ์ระดับประยุทธ์ระดับมนุษย์ประยุทธ์สว250ก็ขอความเสียงปีบแต่นะแล้วก็ขอคุณสัญลักษณ์ในการชูสามนิ้วที่เป็นการแสดงสุดยอดนะจากประชาชนอย่างพวกเราแล้วที่พวกเราต้องการทวงอำนาจของประชาชนคืนจากพวกเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็เราก็ยังจัดอยู่นะครับกิจกรรมชูสามนิ้วไล่ประยุทธ์นะครับการเมืองนี้นะครับพวกเราก็จะไม่ต้องออกมาประท้วงกันอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับจากพวกเรากลุ่มทะลุฟ้านะเป็นกิจกรรมที่พวกเราสามารถทำได้ในช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้นะครับพวกเราก็มายืนทะลุฟ้ากันที่ตรงนี้นะครับใครผ่านไปมาก็หรือแรกนี้ก็รับชมอยู่ก็มาร่วมกันได้นะครับก็ฝั่งตาลเจ้าพ่อมาดินแดงเราก็ยังจัดอยู่ทุกวันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้นะครับถ้าแม่พี่น้องคนไหนนะครับที่ขับรถผ่านไปมาแล้วก็ไม่ทนหรือไม่ต้องการรัฐบาลผู้บริหารงานห่วยๆแบบรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะก็สามารถร่วมกิจกรรมของพวกเราได้โดยการชู3นิ้วที่บีบแต่ดังๆนะครับเพื่อส่งเสียงในการขับไล่ประยุทธ์นะครับปัญหานะเกิดขึ้นมากมายนะปัญหาเกิดปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นมากนะครับในยุคที่ประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจมานะครับภาคอีสานของพวกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้พื้นที่แถวขอนแก่นของเรานะครับจะถูกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงนะนั่นก็คือจะมีโรงงานนะครับโรงงานต่างๆมาตั้งอยู่ในพื้นที่ของเรานั่นก็เกิดจากโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะครับเมื่อภาคอีสานมีโรงงานมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอ้อยนะครับหรือโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนะครับเกษตรกรต่างๆชาวไร่ชาวนาที่เคยปลูกข้าวนะก็จะไม่สามารถทำมาหากินได้เพราะว่าโรงงานอ้อยนะครับหรือมันก็จะมีการปลูกอ้อยแล้วก็สารเคมีก็จะไหลทั่วนะครับไหลทั่วไปถึงนาของพี่น้องชาวนาแล้วก็จะไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายังอยู่ในยุครัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาใครที่ไม่ทนแล้วก็สามารถชูสามนิ้วหรือบีบแต่ดังๆนะก็มีคนบีบแต่เป็นช่วงๆนะครับแล้วก็บางคนเข้าผ่านมาก็ชูสามนิ้วให้นะครับพี่น้องเลยประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ระดับมนุษย์ประยุทธ์ระดับ250และที่ตลาดเปิดท้ายแล้วก็ถนนคนเดินเราก็มีการถ้ารัฐธรรมนูญรื้อระบอบประยุทธ์นะครับก็ใครผ่านก็ไปร่วมลงชื่อกันได้นะครับอันนี้ก็คนผ่านมาก็ปิดแต่ให้พวกประชาชนคนไหนที่ไม่ทนกับการบริหารงานบ้านเมืองของรัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชานะก็สามารถร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้โดยการชูสามนิ้วหรือบีบแต่ดังๆนะครับเพื่อส่งเสียงนะส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาไปพร้อมกันกับพวกเรานะครับก็มาฟังการพูดของสมอลเดฟนะครับจากรับติดเชื้อชิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแล้วให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมพวกคุณเจ้าทะลุฟ้าแต่จริงกูพร้อมประทุแต่เกิดในกระบวนที่จริงสันติวิธีกูไม่มีอาวุธกูเดินทะลุฟ้าคนล่าไปทิ้งอันนู้สองสิบเจ็ดจุดห้ากูเดินผ่านหน้าพญาทุดพวกกูเดินทะลุฟ้ามันไปคุยไล่ประยุทธ์แต่ตอนนี้ใต้กระโปรงมาอยู่จนน้ำตาลราคาชุดพวกกูเดินทะลุฟ้ามันนึกไปถึงกับมันนู้นใครเสียก็ตีขึ้นฟ้าโชคชะตาต้องสดหรือครุกเริ่มที่จุดสตาร์ทมีข้อเล็กน้อยที่ตามข้อว่าเป็นกูให้คิดตัวหาความถูกต้องจะมหาพร่องสถานที่กาดเดินผ่านเทอร์มินอลที่กาดจริงคนตายจะเป็นที่ขวดได้ทางที่ฉาบให้รถที่ผ่านกันซากหมามันเหยียบตายถูกทิ้งไว้กลางถนนนะคนจนในข้างทางจะปวดขาไม่มีก็พอให้ใครสนนะ
คุณกูท้องกูก็ต้องทนข้าของเงินบอกว่ากูจนคนรัฐบาลไม่ใช่จะลาไม่เคยเห็นข้าของคนไปคนถึงมึงใหญ่ถ้าลบคนทุกข์จะท้าหลับในยังไงก็คว่ำมันผู้นำที่ชื่อประยุทธ์ถึงไม่สนใจลุ่นเล็กข้างข้างมันก็ถูกอะไรมาบ้างจนปิดจะไม่แตกข้ออ้างว่าถนนต้นฟ้าต้นลมโดยเท่าเคียงเกิดที่พวกมึงสร้างเป็นลายแต่ทำไม่ชาติทั้งหนึ่งทั้งเกิดทั้งสาหัสกรรมคนไม่ห้ามคนแต่มึงก็โกรธจะรับประทานแต่เมื่อไปขุดต้นสาไม่รู้มีใครบนนั้นอ่ะคนเลยออกมาเรียกร้องตัวเพื่อนตัวขอตัวที่ตัวบ้านแต่ไอ้เกิดจะนักสู้มึงช่วยสำนิ้วขึ้นมาให้คิดต่างกับมึงมึงช่วยสำนิ้วขึ้นมาเป็นจะจำศักดิ์ศรีมึงช่วยสำนิ้วขึ้นมาช่วยสำนิ้วขึ้นฟ้ามึงช่วยสำนิ้วขึ้นฟ้าโย่มึงจับพวกกูไปกี่คนสารแม่งยังสวยปิดปากคนจนเกรงใจคนรวยมึงต้องสภาเป็นเพื่อนสกุลเจ้าศาสนาเจ้าสกุลนะตำรวจทหารข้าราชการหรือแก้งหรือข่าวไว้กล้าเป็นคนนะเอาความเป็นคนมาสมที่ว่าตัวเองอยู่สูงที่กล้าปฏิบัติการไม่มีสมองเป็นเพื่อนสกุลนะโย่ก็เป็นการแรปของสมอลเดฟนะครับสมอเดียบทะลุฟ้านะสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับพวกเรานะเดียนทะลุฟ้านะเมื่อกี้ก็เป็นแรปนะครับแรปทะลุฟ้านะครับจากทีบอลนะครับเพื่อนของพวกเรานะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะของพวกเราเดียนทะลุฟ้าที่ทำขึ้นหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้นะครับจากกิจกรรมคือสามนิ้วบีบแต่ไล่ประยุทธ์แล้วก็ขอบคุณเสียงบีบแต่จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของประชาของการมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของประชาชนนะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราทำขึ้นได้ในช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้นะครับประยุทธ์นะครับประยุทธ์จันทร์โอชานะเป็นปัญหามากมายนะครับกับสังคมไทยนะครับพวกเราต้องการไล่ประยุทธ์แล้วก็รื้อระบอบประยุทธ์ให้มันออกไปนะครับจากการปกครองการเมืองของประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกสว250นะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนเลยนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะไรเลยมีแต่มาจากการสรรหาของพรรคพวกประยุทธ์นะครับนี่นำซ้ำนะสว250คนนั้นจะมีอำนาจแทนประชาชนนะครับสว1คนเทียบเท่าเสียงของประชาชนกว่า 70,000 เสียงนะครับพร้อมกับมีอำนาจแทนประชาชนในสภาโหวตเสียงต่างๆที่อยู่ในสภานะครับนี่ก็เป็นกลไกหนึ่งเพื่อพวกเราต้องการรื้อระบอบประยุทธ์นะใครที่ไม่ทนกับประยุทธ์จันทร์โอชาและต้องการรื้อระบอบประยุทธ์ก็สามารถชูสามนิ้วหรือปีแต่ดังๆนะเพื่อส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์นะและรื้อระบอบประยุทธ์เป็นพร้อมไปกับพวกเราได้เลยนะครับพี่น้องเลยประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ระบอบมนุษย์ประยุทธ์250ช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้นะมีคนที่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลักสิบทุกคนนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อหลักพันทุกวันนะครับก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเราวันนี้ก็ยังมีการยืนนะครับก็สำหรับใครเข้ามาใหม่ก็ถ้าอยู่แถวขอนแก่นหรือบริเวณใกล้เคียงก็มาร่วมยืนด้วยกันได้นะครับยืนชู3นิ้วนะครับบีบแต่อะไรประยุทธ์ก็ผ่านมาก็จะมีรถคอยบีบแต่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วก็คนผ่านมาก็ชู3นิ้วให้พี่น้องนะผู้สำหรับสัญจรผ่านไปมาช่วงเวลานี้นะครับพวกเรานะครับกลุ่มทะลุฟ้าวันนี้มายืนไล่ตะวันนะเป็นการยืนทะลุฟ้านะจัดกิจกรรมชู3นิ้วบีบแต่ไล่ตะวันพวกเราไม่สามารถที่จะทนกับการบริหารงานของ
รัฐบาลที่นำโดยประพฤติจำเลยนะครับก็บีบแตรกันร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียงนะครับหลายคันสามารถร่วมของพวกเราได้นะโดยการครูสามมือหรือบีบแตรดังๆเพื่อไล่ประยุทธ์นะหวังว่าเสียงแต่นี้จะไปถึงหูของประยุทธ์จันทร์โอชาบ้างนะครับนี่นะครับก็บางคนก็ชู3นิ้วออกมาจากในรถนะครับคุณภาพของชีวิตประชาชนอย่างพวกเราเลยนะครับมีการเพิ่มงบประมาณนะครับเพิ่มงบประมาณสถาบันไปมากกว่า 30,000 ล้านนะครับแล้วก็มีการเพิ่มงบในการซื้ออาวุธ 2,700 ล้านนะจากการสนับสนุนยังซื้อวัคซีนที่ฉีดป้องกันโควิดเพียง22ล้านบาทนะครับทั้งนั้นที่กู้เงินมากว่า3ล้านล้านบาทนะตอนนี้ประเทศไทยของเราเป็นหนี้สาธารณะกว่า9ล้านล้านบาทแล้วนะครับถ้าเรายังอยู่ในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆได้ไม่สามารถใช้หนี้สาธารณะได้ใครที่ไม่ทนต่อระบอบประยุทธ์ก็สามารถชูสามนิ้วได้ดีแต่ดังๆก็ส่งเสียงนะส่งเสียงจากประชาชนในการไล่ประยุทธ์นะแต่เสียงแต่ก็มีมาเรื่อยๆครับก็มีคนชู3นิ้วผ่านไปมาตลอดการมีกิจกรรมนะครับสายแววสายร้ายมากที่สุดพวกเรานะก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ทั่วประเทศเลยนะครับด้านเมืองของรัฐบาลถ้าแต่ประเทศตกต่ำลงจันทร์โอชาก็สามารถร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้โดยการชูสามนิ้วบีบแต่ดังๆนะครับบีบแต่นะเพื่อส่งเสียงนะส่งเสียงจากท้องถนนส่งเสียงจากประชาชนนะให้กับผู้ที่มีอำนาจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยินนะครับนี่คือเสียงจากประชาชนนะครับที่นำในการขับไล่รัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชานะพวกเราต้องการไล่ประยุทธ์แล้วก็รื้อระบอบประยุทธ์ให้มันออกไปจากการปกครองการเมืองไทยนะครับตอนนี้นะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,565 นะครับล่าสุดก็ได้มีการลดงบกระทรวงศึกษาธิการไปมากกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับลดงบการศึกษานะครับนี่เป็นการบ่งบอกเลยครับนี่เป็นการทำให้พวกเราเห็นเลยนะครับว่ารัฐบาลยุคนี้ให้ความสำคัญกับทุกสิ่งนะครับนอกจากประชาชนแล้วก็นอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับพวกเราก็รู้ดีนะว่าการศึกษาของประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงครับมันเกิดความเหลื่อมล้ำต่างๆมากมายแต่รัฐบาลนะครับก็ไม่สามารถจัดการนะครับหรือแก้ไขปัญหาเพื่อไปพัฒนานะครับด้านการเรียนการสอนนะครับให้กับทุกโรงเรียนให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่มีโรงเรียนเอกชนโรงเรียนในเมืองโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเท่ากันนะครับแล้วก็ควรส่งเสริมคนในพื้นที่นะครับส่งเสริมคนที่ยากไร้นะส่งเสริมคนทำงานนะครับให้มีอาชีพไปขยายเมืองนะเพิ่มธุรกิจรายใหญ่รายย่อยอยู่ในเมืองนะครับนั่นเป็นการเพิ่มงานให้กับประชาชนคนที่ไม่มีหนทางหรือไม่มีงานทำนะครับแต่รัฐบาลไม่ตามมาจัดการปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็ไม่นำนโยบายต่างๆเหล่านี้มาแก้ไขปัญหานะครับนี่คือยุคประยุทธ์จันทร์โอชาใครที่ไม่ทนต่อไปก็สามารถชูสามนิ้วหรือบีบแตรดังๆนะเพื่อแต่เสียงขับไล่ประยุทธ์นะอีนะเลยประยุทธ์ระดับประยุทธ์ระดับมนุษย์ประยุทธ์250,000นอกจากกิจกรรมยืนของเราเราก็มีกิจกรรมลงชื่อหรือระบอบประยุทธ์นะครับก็เราจะจัดอยู่ที่ถนนคนเดินแล้วก็ตลาดเปิดท้ายนะครับในวันนี้ใครอยู่แล้วใกล้เคียงก็ไปร่วมลงชื่อกันได้นะครับหรือจะร่วมลงชื่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับ18:42 นะครับเป็นการรวม1 ชั่วโมง 12 นาทีในการไล่ประยุทธ์ครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ไม่ทนต่อการบริหารงานของรัฐบาลยุคนี้นะผู้นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาก็สามารถมาร่วมแสดงจุดยืนกับพวกเราได้ที่ตรงนี้มาร่วมยืนขับไล่ก็เป็นการแสดงจุดยืนจากประชาชนนะครับว่าพวกเราไม่ต้องการถูกปกครองนะครับโดยระบอบเผด็จการนะครับ
พวกเราต้องการผู้นำที่มาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงพวกเราต้องการรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชนตอนนี้นะครับประเทศไทยของพวกเรานะครับจะไม่สามารถพัฒนาหรือก้าวหน้าไปได้เลยถ้ายังอยู่ในยุคประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะประยุทธ์ไม่เคยฟังเสียงประชาชนเลยและการบริหารงานต่างๆนโยบายต่างๆก็ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเลยมีเพียงการซื้ออาวุธการเพิ่มอำนาจให้กับกองทัพนะเพื่อปกป้องอำนาจตัวเองนะครับนั่นก็เพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นทหารนะครับแล้วก็ยึดอำนาจมาจากการทำรัฐประหารตั้งแต่ปี57แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารนะตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการฉีกรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้อำนาจกับพรรคพวกตัวเองนะครับจนตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับเสียงข้างมากนะครับเสียงจากประชาชนนั้นพรรคพลังประชารัฐแพ้เพื่อพรรคเพื่อไทยนะครับแต่มันมีกลไกสภานั่นก็คือสว250เสียงที่อยู่ในสภาที่พวกประยุทธ์มันแต่งตั้งตั้งแต่ที่แรกนะครับพวกมันนะครับมีเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือกลไกที่ประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจประเทศไทยถ้าใครไม่ทนกับประยุทธ์จันทร์โอชาและต้องการมือระบอบประยุทธ์ก็สามารถชู3นิ้วหรือบีบแต่ดังๆนะเพื่อส่งเสียงนะครับขับไล่ประยุทธ์ไปพร้อมกันกับพวกเราได้เลยนะครับพี่น้องเลยประยุทธ์ระบอบประยุทธ์รัฐธรรมนูญประยุทธ์สวัสดีครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของพวกเราที่สามารถทำได้ในช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้นะพวกเราต้องการต่อต้านรัฐบาลนะที่ไม่ฟังเสียงประชาชนพวกเราต้องการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการนะที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาและนี่ก็เป็นเสียงนะเสียงจากประชาชนบนท้องถนนนะที่ไม่ทนกับพวกเผด็จการอยู่ต่อไปนะนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆนะครับที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะพวกเราถูกปกครองนะสังคมไทยของพวกเราเนี่ยถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการมานานกว่า7ปีแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าทหารเข้ามาบริหารการเมืองประเทศก็จะตกต่ำอย่างประเทศไทยที่เราเห็นกันนี่นะครับพบปัญหาต่างๆหรือปัญหาพวกเศรษฐกิจนะครับค่า GDP นะครับต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะครับความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนรวยยิ่งรวยขึ้นนะคนจนกับจนลงนะครับนี่หนำซ้ำนะรัฐบาลยังมาเอื้อนะครับเอื้อนโยบายนะครับเป็นโครงการพลังประชารัฐในการครอบครองทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับตอนนี้ภาคอีสานของพวกเรานะครับถูกเปลี่ยนแล้วนะครับจากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีม่วงนะก็จะมีโรงงานต่างๆมาตั้งนะโรงงานอ้อยนะโรงงานน้ำตาลนะครับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลน้ำนั่นก็จะทำให้เกิดมลพิษนะครับไม่นำซ้ำพวกเราก็จะเห็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกอ้อยนะครับบนท้องถนนก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับมันมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากรัฐบาลก็ไม่มีการจัดการจราจรหรือจัดการบริการขนส่งต่างๆให้เป็นระเบียบนะครับรถใหญ่รถเล็กยังวิ่งอยู่เลนอยู่บนถนนด้วยการอยู่บนเส้นเดียวกันอยู่เลยนะครับยังไม่มีการแยกเลนอย่างเป็นให้มันชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นการจัดการผู้รับควรจัดสรรให้แต่ถ้าเรายังอยู่ในยุครัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาการจัดการการแก้ปัญหาต่างๆก็ยังไม่สามารถจัดการได้นะใครที่ไม่ทนต่อระบอบประยุทธ์ก็สามารถชูสามนิ้วหรือบีบแต่ดังๆนะเพื่อส่งเสียงประชาชนนั้นในการขับไล่ประยุทธ์ครั้งนี้ไปพร้อมกับพวกเรานะครับพี่น้องเอ้ยประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ระบอบธรรมนูญประยุทธ์สวัสดีครับพี่นะครับกิจกรรมยืนของเราก็จะจัดทุกวันนะครับที่หน้าประตูหอดินแดงขอนแก่นนะครับก็ระยะเวลาจัดกิจกรรมก็1ชั่วโมง12นาทีครับวันนี้ที่อุฟ้านะครับนี่ก็เป็นวันที่18แล้วนะครับที่พวกเราจะดูกระผู้ที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพี่น้องท่านใดที่สัญจรผ่านไปมานะครับสามารถที่จะร่วมชูสามนิ้วหรือว่าถูกตา
เพื่อพวกเรานะครับเพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสียงเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนี่มันก็เป็น7ปีแล้วนะครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการรัฐประหารเข้ามาในประเทศเรานะครับตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการรัฐประหารเข้ามาเนี่ยพวกพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่เหนือกฎหมายมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งตั้งต้องควบคุมตัวเองคนประจักษ์สาพอที่มีคุณความรู้ความสามารถต่างๆขึ้นมานั่งดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับโดยที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนไม่หนำซ้ำนะครับคนเอกประยุทธ์เนี่ยวันปกครองแบบปกครองแบบไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงต้องภูมิใจต่อประชาชนนะครับโดยที่ไม่สำเหนื่อยนะครับว่าประชาชนนี่แหละคือผู้ที่มีบุญบุญคุณส่งเสือพาสูงเพราะพวกมันไม่มีกองกินอยู่ทุกวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่ไม่ทนต่อระบอบคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนะครับสามแม่ดีเลยร่วมชูสามนี้หรือว่าบีบตาเรื่อยไปเลยนะครับต้องขึ้นมาตั้งคำถามนะครับเพราะว่าเราถูกกดขี่นะครับเราจึงขึ้นมาต่อสู้นะครับมันจริงเป็นเหตุผลที่พวกเราต้องออกมาส่งเสียงกูร้องตามท้องถนนเนี่ยแหละครับเพื่อทวงคืนความเป็นคนและนี่แหละครับคือเสียงคนเพื่อคนที่เท่ากันส่วนพี่น้องท่านใดนะครับที่ไม่ทนต่อระบอบคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถร่วมชูสามนิ้วหรือว่าดูตาเลือดพวกเราแบบได้นะครับผมก็เสียงตาแล้วมันจะเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยกันขับตันช่วยกันพัฒนาให้สังคมดีกว่าเดิมนะครับสังคมที่มองว่าคนเท่ากันนะครับพี่น้องเฮ้ประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์พวกเราอยู่ที่รู้ฟ้านะครับเราจะไปยืนกันที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อประตูสภาพมอดิเตอร์ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา17:30 น.ถึงเวลา18:42 น.นะครับรวมเป็น112 นาทีนะครับเราก็จะมีกันทุกวันทุกวันเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองของเรานะครับว่าเราไม่ทนต่อระบอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนะครับเพื่อเป็นการส่งเสียงของประชาชนนะครับว่ามันมีคนที่มันต่อสู้อยู่นะครับมันมีคนที่ไม่ยอมต่ออำนาจเผด็จการอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สัญจรผ่านไปมานะครับก็สามารถที่จะเลื่อนชูสามนิ้วหรือว่าบีบตาเลื่อนพวกเรานะครับเพื่อเป็นการส่งเสียงของประชาชนนะครับเป็นการส่งเสียงของประชาชนที่มีคุณส่งเสียงภาษีเพื่อมาได้ดีกองทุนอยู่ทุกวันนี้นะครับสวัสดีพี่น้องที่สัญจรไปมาทุกท่านนะครับพวกเราขบวนดีทะลุฟ้านะครับนี่ก็เป็นวันที่18แล้วนะครับที่พวกเราไปยืนกันอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราก็จะมายืนกันอย่างนี้ทุกวันนะครับเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองพวกเรานะครับว่าเราไม่ทนต่อระบอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สัญจรผ่านไปมาแล้วไม่ทนต่อระบอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนพวกเราเนี่ยสามารถที่จะร่วมชูสามนิ้วหรือว่าบีบตานะครับเพื่อเป็นการส่งเสียงของประชาชนออกมานะครับว่าเราไม่ทนต่อระบอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามานะครับการทำงานในด้านประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐก็ลดลงนะครับการคอร์รัปชันก็เพิ่มมากขึ้นขอบคุณมากครับภาษีที่เราจ่ายไปนะครับก็ไม่ได้มานำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตนำมาสู่การสร้างสวัสดิการเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับแต่ว่ามาไปเป็นการเพื่อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าพวกพ้องของตัวเองนะครับอย่างประมาณแผ่นดินที่เพิ่งผ่านไปปี65นะครับทั้งที่เป็นช่วงวิกฤตกระดาษนี้ก็ยังลดงบสาธารณสุขลดงบการศึกษาลดงบกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ว่าจะเพิ่มงบให้กองทัพนะครับนี่มันแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยคือกองทัพนะครับไม่ใช่ประชาชนพี่น้องเฮ้ประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ก็เป็นการปราศรัยของสมาชิกหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับก็กิจกรรมชู3นิ้วบีบแต้และประยุทธ์ก็วันนี้ก็เป็นวันที่18นะครับแล้วก็ยังจัดอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องผู้สังเกตใจมาทุกท่านนะครับเลื่อนบีบแต้หรือว่าชู3นิ้วไปพวกเรานะครับก
เดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมวันนี้แล้วนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรผ่านไปมาทุกท่านนะครับพวกเราวันนี้ทะลุฟ้านะครับวันนี้เราก็มายืนกันในวันที่18แล้วนะครับนั่นแหละทีนะครับพวกเราก็ยังมีกิจกรรมล่ารายชื่อหรือระบอบประยุทธ์นะครับอยู่ที่ตลาดเปิดท้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ตลาดนัดคนเดินขอนแก่นนะครับเราจะมีมือไปตั้งโต๊ะเพื่อล่ารายชื่อหรือระบอบประยุทธ์นะครับเพียงแค่ลงชื่อนะครับชื่อของพี่น้องท่านเนี่ยก็จะนำเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อเป็นการรู้ระบอบประยุทธ์ออกไปนะครับเราไม่สามารถมีความหวังในประเทศนี้ได้นะครับหากยังมีคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่รวมทั้งระบอบของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี60ที่ร่างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสว250เสียงที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยสนชเพื่อเลือกคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกนะครับเสียงของสว1เสียงนะครับเท่ากับเสียงของประชาชน60เสียงนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเกิดวันนี้สว อยู่แล้วเราจะเปลี่ยนให้ระบบของคนเอกประยุทธ์โอชาเนี่ยออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรื้อระบบคนเอกประยุทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นสว ไม่ว่าจะเป็นการแก้พ.ร.ก.ต่างๆนะครับที่ร่างขึ้นมาเพื่อลิ้มลองสิทธิของผู้เรียกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพ.ร.ก.พวกควบคุมโลกหรืออะไรพวกนี้นะครับพวกเรายืนรู้ฟ้านะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรผ่านไปมาทุกท่านนะครับร่วมชูสามนิ้วหรือว่าปูตาร่วมกับพวกเรานะครับเพื่อเป็นการส่งเสียงของประชาชนนะครับเป็นการส่งเสียงของประชาชนผู้มีบุญคุณส่งเสียงภาษีให้พวกมันได้มีโกงกันอย่างทุกวันนี้นะครับพี่น้องประยุทธ์ระบอบประยุทธ์250พี่น้องท่านใดที่สัญจรผ่านไปมานะครับสามารถที่จะร่วมชู3นิ้วหรือว่าบีบตาพวกเรานะครับเพื่อเป็นการส่งเสียงของพวกเราพี่น้องประชาชนนะครับไปถึงคนในสภานะครับให้เขารู้ว่าไม่มีใครที่ศรัทธาเขาไม่มีใครที่ต้องการให้เขามาบริหารประเทศนี้แล้วนะครับก็นะครับก็คนที่ผ่านไปมาก็มันมีบีบแผลเป็นช่วงๆแล้วก็ดู3นิ้วให้กับเรานะครับตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีถึงเวลา 18:42 นาทีหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งเจ้าพ่อมอดินแดงทุกวันนะครับเราสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาช่วงเวลานี้แล้วนะครับแล้วก็ติดไฟแดงอยู่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งศาลเจ้าพ่อมอดินแดงแห่งนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับปัญหาในสังคมนะสังคมไทยของพวกเราเนี่ยพบเจอปัญหาวิกฤตโควิดนะครับมียอดผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับหลักพันนะครับแล้วก็มียอดคนตายหลักสิบนะครับวันนี้ก็มียอดคนติดเชื้อ3,000 นะครับ 3,000 กว่ารายนะครับแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น32รายนะครับมีคนที่เสียชีวิตไปกับพิษโควิดแล้วกว่า 1,609 รายนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะครับที่มันเกิดในสังคมแล้วก็รัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับมีเพียงการเยียวยานะครับเยียวยาที่ไม่สามารถทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้นะครับปีที่แล้วนะครับกู้เงินมากว่า1ล้านล้านบาทนะครับในการแก้ไขวิกฤตโควิดใช้เงินเยียวยาใช้เงินในการเยียวยาในการแจกประชาชนไปกว่า 700,000 ล้านนี่ก็คือการแก้ปัญหานะครับแต่วัคซีนนะครับวัคซีนที่มีคุณภาพในการฉีดป้องกันโควิดรัฐบาลกับไม่จัดสรรมาเพื่อให้คนไทยนะครับมีเพียงวัคซีนที่ไม่ได้มีคุณภาพที่ประชาชนอย่างพวกเราได้รับนะครับและพวกเราจะฝากชีวิตของพวกเรานะครับให้กับรัฐบาลนี้บริหารจัดการหรือดูแลได้อย่างไรครับใครที่ไม่ทนกับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็สามารถชู3นิ้วด้วยบีบแต่ดังๆนะเพื่อส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์ไปพร้อมกับพวกเรานะครับพี่น้องเอ้ย
ประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ระบอบมนุษย์ประยุทธ์สาวาสองร้อยห้าสิบอะไรครับก็ขอบคุณนะเสียงบีบแตรจากประชาชนนี่ก็เป็นหนึ่งการมีส่วนร่วมนะครับของประชาชนในการไล่ประยุทธ์นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเรายืนทะลุฟ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนะครับไปที่มิชนต่อการบริหารงานบ้านเมืองของรัฐบาลยุคนี้นะที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาก็สามารถชูสามนิ้วหรือบีบแตรดังๆนะครับเพื่อส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์นะครับก็ส่งเสียงกับผู้ที่มีอำนาจได้ยินนะครับว่าประชาชนอย่างพวกเราต้องการผู้นำที่ฟังเสียงประชาชนต้องการผู้นำที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้นำที่มาจากการยึดอำนาจอย่างนายประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแต่ก่อนเป็นทหารเป็นพลเอกนะครับแล้วพอยึดอำนาจนะเช็ดปืนยึดอำนาจประเทศไทยของเราตั้งแต่ปี57ยึดอำนาจไปจากรัฐบาลพลเรือนนะครับจนตอนนี้นะครับรัฐประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งมาแล้วเกือบ2ปีนะครับ2ปีแล้วนะที่ประยุทธ์เป็นรัฐบาลนะครับแต่ก็ไม่สามารถนำนโยบายต่างๆนะครับที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับหรือดำเนินนโยบายต่างๆที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนะที่เคยบอกไว้ว่าจะให้นะจะเพิ่มขึ้น450นะครับจนตอนนี้นะไม่มีการขยับขึ้นเลยนะค่าแรงของพวกเรายังเท่าเดิมนะแต่ค่าครองชีพยังมากฝ่ายค่าครองชีพสูงมากขึ้นนะครับสูงเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับอันนั้นก็คนเดียบแต่ละชูสามนี่มาให้นะครับค่าครองชีพต่างๆจากการซื้อของใช้ของอุปโภคบริโภคต่างๆนะมันเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราเสียให้รัฐบาลนะแต่รัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์กับนำภาษีเหล่านี้ไปซื้ออาวุธนะแล้วก็ไปแจกจ่ายเงินให้กับพรรคพวกตัวเองนี่คือการบริหารงานของประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพวกครับใครที่ไม่ทนก็สามารถโชว์สามนิ้วด้วยบีบแตรดังๆนะเพื่อส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์เป็นพร้อมกับพวกเรานะครับพี่น้องประยุทธ์ระดับประยุทธ์ระดับมนุษย์ประยุทธ์250ขอบคุณเสียงบีบแตรนะจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งเสียงนะครับหนึ่งเสียงในการไล่ประยุทธ์นะครับพวกเรานะยืนทะลุฟ้าได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการไล่ประยุทธ์ครั้งนี้นะพวกเราจัดกิจกรรมชูสามนิ้วบีบแตรไล่ประยุทธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาได้ร่วมกิจกรรมในการไล่ประยุทธ์ครั้งนี้นะพวกเราไม่สามารถที่จะกดดันได้ต่อไปนะกับการที่ต้องใช้ชีวิตที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพวกนี้นะครับที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันไม่ฟังเสียงของประชาชนอย่างพวกเราเลยนะครับตอนนี้ประเทศไทยของเราถูกยึดอำนาจไปเรียบร้อยแล้วนะถูกรวมอำนาจไปอยู่ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการนะครับทั้งสามอำนาจนะครับถูกล้อมรวมเข้าไปอยู่ในระบบประยุทธ์จันทร์โอชาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมต่างๆผู้พิพากษาทางศาลนะครับตอนนี้ก็มีแต่พรรคพวกของประยุทธ์นะครับไม่ว่าคดีไหนที่เป็นคดีเกี่ยวกับการเมืองนะครับประชาชนก็จะถูกกฎหมายเล่นงานอย่างทันทีนะครับนี่เป็นการใช้กฎหมายติดตามของรัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นการใช้กฎหมายสลับนะครับในการติดตามประชาชนไม่ว่าจะเป็นพรบ.ชุมนุมต่างๆที่ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับและแต่งตั้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างกฎหมายขึ้นมานะครับเป็นพรบการชุมนุมปี58นะครับที่ห้ามให้ประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องนะครับนอกจากจะต้องไปขออนุญาตนะครับทั้งที่การออกมาพูดออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้วด้วยนะครับนี่ก็เป็นการรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเรานะครับแต่รัฐบาลยุคนี้
กับใช้กฎหมายต่างๆนะกฎหมายเล็กกฎหมายน้อยนะครับในการเป็นพรบในการบังคับกดหัวกดขี่พวกเราประชาชนไม่ให้พูดนะครับใครที่ไม่ทนกับรัฐบาลและต้องการรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชนก็สามารถชู3นิ้วหรือบีบแตรดังๆเพื่อส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์เป็นพร้อมกับพวกเราได้เลยนะครับวิ่งมาเลยประยุทธ์ระเบิดประยุทธ์รัฐธรรมนูญประยุทธ์แสวง250ครับก็เหลืออีกประมาณ10กว่านาทีก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาฟังผู้ถ่ายท่านต่อไปนะครับก็ทางที่ตลาดถนนคนเดินนะครับก็จะมีการล่ารายชื่อหรือระบบประยุทธ์แล้วก็ตลาดเปิดท้ายก็จะมีอีกที่นะครับใครที่รับชมอยู่ที่อยู่ขอนแก่นก็ไปร่วมลงชื่อได้นะครับหรือจะลงชื่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับวิธีการลงชื่อก็จะแนบลิงก์อยู่ข้างในนะครับก็พี่น้องเอ้ยประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ระบบประยุทธ์และขับรูนประยุทธ์สม250นะครับพี่น้องครับวันนี้วันที่สุดตาแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับกิจกรรมนะครับชู3นิ้วดีตาให้ยุทธการโอชานะครับนะครับระบบประยุทธการโอชาอยู่กับเรามา7ปีนะครับพี่น้องครับใน7ปีนี้เนี่ยนะครับพวกเราได้รับความเดือดร้อนกันเยอะแยะมากมายนะครับเสียสูญเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปมากมายนะครับทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับโอกาสในการที่จะเติบโตในการทำงานนะครับยิ่งเรื่องนี้เนี่ยมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นะครับหลายที่มากๆนะครับในภาคอีสานเนี่ยที่เป็นโครงการที่เอื้อผลประโยชน์ให้แก่นายทุนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆของพ่อที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเหล่านี้เนี่ยก็ออกมาขับเคลื่อนนะครับมาประท้วงเพื่อจะต่อต้านโครงการเหล่านี้นะครับในการจัดการการพัฒนาขนาดใหญ่เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดเวทีและฟังความคิดเห็นนะครับพี่น้องทางรัฐบาลของพิจารณ์โอชานะครับจับเอากองกำลังตำรวจและทหารนะครับเข้าไปติดตามพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบพวกนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ทั่วภาคอีสานนะครับในขอนแก่นของเราก็ดีนะครับพี่น้องนี่คือผลผลิตของรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการจำกัดอำนาจรัฐนะครับนี่คือรัฐบาลผลิตการครับพี่น้องเราสามารถร่วมกันนะครับดูสามีทั้งสี่ตาที่เป็นการประจานประยุทธ์จันทร์โอชาประจานรัฐบาลผลิตการชุดนี้ครับพี่น้องเราต้องช่วยกันขับไล่รัฐบาลโจรเหล่านี้ออกไปให้เร็วที่สุดครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยประยุทธ์ประยุทธ์รัฐธรรมนูญประยุทธ์ครับก็เป็นเสียงบีบแตรของผู้สัญจรผ่านไปมานะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่18นะครับที่เราจัดกิจกรรมชู3นิ้วบีบแตรไล่ประยุทธ์นะครับก็ระหว่างที่จัดกิจกรรมก็มีผู้ที่ถ่านจอมผ่านไปมาก็บีบแตรร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ชู3นิ้วร่วมกับเราอยู่ตลอดช่วงระยะเวลากิจกรรมของแต่ละวันนะครับกิจกรรมนี้ใครที่สนใจเข้าร่วมก็มาจอยกันได้ที่ขอนแก่นหรืออาจจะจัดเองได้ที่พื้นที่ที่สะดวกนะครับก็อย่าลืมสวมแมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับหมายถึงถ้าจะทำกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมแล้วอย่าลืมเว้นระยะห่างกันนะครับนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการลดงบของบัตรทองนะครับพี่น้องก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เนี่ยเขารวมตัวกันนะครับเพื่อไปต่อต้านนะครับไอ้นโยบายที่จะตัดงบบัตรทองเนี่ยเพราะมันเป็นค่ารักษาพยาบาลที่รัฐต้องจัดการดูแลให้กับพวกเรานะครับก็มีพี่น้องเหล่านี้เนี่ยนะครับไปเคลื่อนไหวนะครับต่อต้านไม่เอาไอ้นโยบายแบบนี้เพราะว่ามันจะจำกัดสิทธิ์ในการรักษาของเขานะครับแต่รัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็เอากองกำลังตำรวจและทหารนะครับเข้าไป
ีดกันพี่น้องออกจากการมีส่วนร่วมอีกแล้วนะครับใครไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็จะถูกจับดำเนินคดีกันหมดนะครับไม่เว้นแม้แต่เวทีรับฟังความคิดเห็นที่จำเป็นจะต้องรับฟังความคิดเห็นที่เอาด้วยและไม่เอาด้วยนะครับแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพวกเนี่ยต้องการที่จะตัดงบของบัตรทองเนี่ยไปลงในงบอื่นๆเช่นงบของกองทัพนะครับแล้วก็มาไล่จับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเอาไปเข้าคุกเพียงแค่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับพี่น้องครับนี่คือนะครับนี่คือผลกระทบที่เราทุกคนเนี่ยได้รับทั่วกันนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับพี่น้องชู3นิ้วตูดแต่ที่เป็นการประจานรัฐบาลเผด็จการชุดนี้นะครับจะช่วยกันขับไล่รัฐบาลนี้กันโอชาเลยครับพวกขอความร่วมมือที่สุดครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยประยุทธ์ประยุทธ์ระบอบประยุทธ์250ขอบคุณครับก็มีการบีบแต่เป็นระยะต่อเนื่องนะครับสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะพวกเรานะทีมทะเลบายวันนี้จัดกิจกรรมชื่อ3นิ้วบีบแต่แล้วประชาชนนี่จะเป็นกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับพวกเราได้นะโดยการชู3นิ้วบีบแต่ดังๆทุกส่งเสียงนะขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาไปพร้อมกับพวกเราได้นะครับก็อีก7นาทีก็จะสิ้นสุดกิจกรรมนี้แล้วนะครับหมายถึงกิจกรรมชู3นิ้วบีบแต่และประยุทธ์ของเราวันนี้เป็นการจัดครั้งที่18นะครับนะพรุ่งนี้เราก็ยังมีการจัดอยู่นะครับแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวติดตามที่หน้าเพจได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์กันนะครับอาจารย์ที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้น 3,366 รายนะครับมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยของเราเนี่ยกว่า 210,000 กว่ารายแล้วนะครับนี่ครับเป็นผลกระทบที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลนะที่มีเพียงการเยียวยามีเพียงการแจกเงินให้กับผู้น้องประชาชนนะครับแต่ไม่มีการสนับสนุนหรือเสนอนโยบายในการซื้อวัคซีนนะเพื่อฉีดป้องกันโควิดนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เป็นรัฐสวัสดิการมอบให้กับประชาชนทุกคนนะครับไม่ใช่ให้กับประชาชนที่สามารถลงทะเบียนหรือมีตังค์ถึงจะเข้าถึงได้นะครับเพราะว่าโรคระบาดต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในสังคมโรคโควิดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถคาดถึงนะเป็นเหตุสุดวิสัยนะซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาจัดการตรงนี้ต้องมีนโยบายในการป้องกันตรงนี้ถ้าพวกเรายังอยู่ในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาพวกเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้โควิดก็ยังอยู่ต่อไปนะใครที่ไม่ทนสารบอกประยุทธ์นะไม่ทนกับการบริหารงานบ้านเมืองของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็สามารถชู3นิ้วหรือบีบแต่ดังๆนะเพื่อส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาไปพร้อมกับพวกเรานะครับพี่น้องเอ้ยประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์รัฐมนูลประยุทธ์ชาวบ้าน250พวกเรานะครับเชิญนรกบาลที่เขาเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับในการเชิญ3นิ้วได้บีบแต่ดังๆนะเพื่อขับไล่ประยุทธ์นะครับอย่างที่เราทราบกันนะเศรษฐกิจนะครับพังนะครับปัญหาในสังคมเกิดขึ้นมากมายความเหลื่อมล้ำก็เกิดขึ้นมากนะครับตอนนี้ประเทศไทยของเรามีแต่ปัญหานะครับถ้าเราอยู่ในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาหรือมีผู้นำแบบประยุทธ์จันทร์โอชาพวกเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับชาวขอนแก่นที่ผ่านไปผ่านมาทุกท่านนะคะตอนนี้วัคซีนยังไม่ได้กันเลยใช่ไหมใช่อยากได้ฉีดวัคซีนกันไหมใช่อยากได้วัคซีนที่มีคุณภาพดีกว่านี้ไหมใช่ต้องทำยังไงต้องยึดออกไปตอนนี้ข้อมีของเราทำให้พวกเราลำบากมากขนาดไหนบ้านเมืองเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ไหมไม่ได้ทำอาหารกินได้ไหมเราจะมีชีวิตแบบนี้ต่อไป
คนที่มาร่วมยืนก็มาร่วมพูดคุยแรงหนึ่งเสียงนะครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องฟังนะครับนะครับเราต้องช่วยกันนะครับพี่น้องครับขับไล่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาและระบอบประยุทธ์ออกไปนะครับพี่น้องแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญใหม่นะครับเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนของพวกเรานะครับพี่น้องนะครับเราจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ขึ้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องเลยประยุทธ์ประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ต่อมา250นี่ก็เป็นกิจกรรมวันที่18ของพวกเราเดินทะลุฟ้าแล้วนะกับการจัดกิจกรรมชู3นิ้วบีบแต่ไล่สะเทือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไหนที่ไม่ทนกับการบริหารงานบ้านเมืองของรัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาก็สามารถชู3นิ้วและบีบแต่ดังๆนะครับเพื่อส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์นำส่งเสียงจากประชาชนให้ไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับว่าประชาชนอย่างพวกเราต้องการไล่ประยุทธ์นะครับเราต้องการรู้ระบอบประยุทธ์นะครับไม่เพียงแต่การชู3นิ้วระบุแต่นะครับในการไล่ประยุทธ์พวกเรายังมีกิจกรรมขอคนละชื่อในการรู้ระบอบประยุทธ์นะครับใครที่สนใจใครชื่อแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกที่มาของสว250ก็สามารถติดตามผ่านเพจเฟซบุ๊กมีโซลูชันถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ได้เลยนะครับก็กลไกต่างๆนะที่ระบอบประยุทธ์สร้างขึ้นมานะครับกลไกสว250ที่ท่านพูดไปนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญเป็นอุปสรรคใหญ่นะในการพัฒนาประเทศนะครับสว250คนนั้นมีสิทธิ์มีเสียงแทนประชาชนนะครับเข้าไปอยู่ในสภานะครับเข้าไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งที่ที่มาของสว250นั้นก็เกิดจากการที่ประยุทธ์ยึดอำนาจประเทศไทยนะปี57แล้วก็แต่งตั้งประวิตรนะครับให้สรรหานะครับจัดสรรสว250คนมานะครับซึ่งสว250คนนั้นก็มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา272นั้นในการโหวตเสนอเสียงต่างๆนั้นในรัฐในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่ง250เสียงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะในการจุดรั้งประเทศไทยของเราไว้นะครับพวกเราจึงต้องการแก้ไขที่มาของสว250ครับใครที่ไม่ทนนะใครไม่ต้องการรู้ระบอบประยุทธ์นะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้นะโดยการชู3นิ้วและบีบแต่ดังๆนะเพื่อขับไล่ประยุทธ์แล้วก็สว250ให้มันออกไปนะครับพี่น้องเลยประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ออกไปรัฐธรรมนูญประยุทธ์ออกไปสว250วันนี้นะครับพวกเรานะครับเดินทะลุฟ้านะจัดกิจกรรมโชว์3นิ้วบูดแต่ไล่ประยุทธ์เป็นวันที่18แล้วนะพวกเรามายืนกันที่นี่ทุกวันนะตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีจนถึงช่วงเวลา18นาฬิกา42นาทีนะเป็นการเดินไล่ประยุทธ์นะและจุดยืนที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งศาลเจ้าพ่อมอดินแดงแห่งนี้นะทุกวันนะพ่อแม่พี่น้องที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาช่วงเวลานี้ก็สามารถชู3นิ้วรูปแต่ดังๆนะเพื่อร่วมกิจกรรมกับพวกเราในการไล่ประยุทธ์ครั้งนี้ได้เลยนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยประยุทธ์ประยุทธ์ระเบิดประยุทธ์และทัพเรือประยุทธ์ตัว250นะครับพี่น้องครับในตอนนี้นะครับเรากำลังร่วมกันนะครับเข้าชื่อขอหนึ่งรายชื่อเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพื่อไปแก้และทำนูนนะครับให้เป็นและทำนูนที่มีการร่างมาจากเสียงของประชาชนจริงๆนะครับเพื่อที่เป็นการเปลี่ยนสวิตสวนะครับเพราะสวเนี่ย250คนนะครับได้มาจากการแต่งตั้งหรือเป็นขุมกำลังของประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงนะครับนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับสวคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ไปยื่นยัตติอยู่ในสภาว่าให้รัฐบาลเนี่ยชะลอการสั่งซื้อวัคซีนออกไปแล้วก็ลดปริมาณในการสั่งซื้อวัคซีนเพื่อเอามาใช้ให้เกิดให้กับพวกเรานะครับนี่คือ
นี่คือผลนะครับและไอ้สวพวกนี้มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับสวพวกนี้เนี่ยได้มาจากการแต่งตั้งของคสช.มันมาจากการแต่งตั้งของประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมันจึงไม่มีมันจึงไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนว่าเขาจะทำประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างนะครับนะครับสวพวกนี้เนี่ยกินเงินเดือนเป็นแสนนะครับภาษีที่พวกเราจ่ายไปเนี่ยก็จ่ายให้กับสวพวกนี้แต่ดูตอนนี้สิครับตอนนี้โรคโควิดระบาดทุกคนกำลังเดือดร้อนทำมาหากินกันไม่ได้แต่สวคนเนี่ยไปเสนอให้รัฐบาลเนี่ยซื้อวัคซีนน้อยลงนะครับชะลอการสั่งซื้อวัคซีนออกไปเห็นได้ว่าสวเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงเราเลยพี่น้องมันไม่ได้คิดถึงหัวประชาชนเลยเราต้องช่วยกันนะครับพี่น้องไล่ไอ้รัฐบาลเนี่ยแล้วก็ปิดสวิตช์สวออกไปให้เร็วที่สุดครับพี่น้องและเราก็ยังสามารถที่ชูสามนิ้วและบีบแต่ที่เป็นการประจานรัฐบาลโจรชุดนี้ได้ด้วยครับพี่น้องพี่น้องไอ้พี่น้องไอ้ประยุทธ์ประยุทธ์ระบอบประยุทธ์และการเมืองประยุทธ์ก็เป็นผู้ผ่านสารจองไปมาก็บีบแต่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วก็ชู3นิ้วด้วยก็เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ว่าประยุทธ์ต้องออกไปนะครับก็เดี๋ยวมาพบกับ Small Dev T-Bone นะครับรับทะลุฟ้าของเรานะครับก็เพิ่งออกผลงานใหม่นะครับก็เป็นเพลงทะลุฟ้าก็อย่าลืมเข้าไปติดรับฟังกันได้นะครับก็สวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องที่ขับรถสัญจรผ่านไปมานั่นนี่ก็เป็นกิจกรรมไล่ประยุทธ์นะครับไล่รัฐบาลนะที่มันบริหารงานไม่ได้เรื่องนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะโดยการชู3นิ้วระบุแต่ดังๆเพื่อส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์ขับไล่รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนเลยนะครับมาจากการยึดอำนาจนะใช้กลไกต่างๆผ่านกฎหมายนะเพื่อสืบทอดอำนาจตัวเองอยู่ต่อนะจนตอนนี้เป็นรัฐบาลนะครับพบกับเดฟทีโบนนะครับแรปทะลุฟ้าโย่กูชอบฟักกับสัตว์กูมีแต่สัตว์กับสัตว์ฟักสัตว์ในธนบัตรรัฐบาลชั้นข้าว่าไอ้สัตว์ธงชาติมีแค่ไว้ประดับมีแต่ละไว้ไอ้สัตว์เอาไปพูดคนจีนถูกจับถูกกักทัศนคติไม่ถูกหลักการที่พวกมึงบัญญัติกูจีนกันถูกกันขาดปากประชาชนไม่ตาบ้ามึงทิ้งอะไรไว้เป็นตาบ้าพวกกูสาสีคนรัฐบาลสาก็หาสาก็สงศิลปะบอยสะทุนทั้งที่กูจะพาสีพวกกูสาคำศิลปะสะต้นปีศาจพวกมีศักดิ์ศรีพวกกูสาสีคนรัฐบาลสาก็หาสาก็สงศิลปะบอยสะทุนทั้งที่กูจะพาสีพวกกูสาคำศิลปะสะต้นปีศาจถ้ามึงยึดอำนาจมึงอยากเป็นมิตรกับใครดีเราอินไทยแลนด์ที่อยากจะปกปิดการฆาตกรรมอยากจะผ่านประจำมันจะสัจธรรมต้องขัดกุศลธรรมวิธีธรรมกูมีอำนาจเหนือกฎกติกาพวกพันธุ์การที่เพื่อนมึงสร้างนี่คือเสียงของชาประชาพวกมึงต้องร่วมสักรีสภาพวกพันธุ์การที่เพื่อนมึงสร้างนี่คือเสียงของชาประชามึงจะไม่ยอมหลบอยู่ในกันลาพวกพันธุ์การที่เพื่อนมึงสร้างนี่คือเสียงของชาประชาพวกกูตาดีโย่กูจะไม่เชื่อตัวเองกูไม่กูเก่งไอ้พวกนักเลงรัฐบาลตัวฮิปเพนกูวิจารณ์เอาเลือดนั่นเลยจะกดพวกมึงจะทำพินาศถึงพวกกูจะพิการวิจารณ์มาต่อรัฐบาลที่ยังมีพวกมึงเล่นกูเดินกันเซฟพวกกูลามพาตมินที่สามห้าจะแจงที่ห้าสามที่ก้าหานะเซฟคนรุ่นใหญ่จะได้เจอกับน้องคนรุ่นใหม่กูเลยไม่เชื่อตัวเองแต่กูคนในประเทศจะสุขสบายดีกว่ากูตายลงอ่ะว้าวนี่ครับก็เดี๋ยวจะมีทีมงานทะลุฟ้าก็จะมาพูดบทกวีนะครับกว้างใหญ่ของแผ่นฟ้าเกินตามองเพียงความหมดความหมองหรือคลองได้สองยังส่งการสั่งสร้างจนทางไกลจะหมดจิตหมดใจอย่างไรกัน
บ้างท้อแท้ทับผมและจมทุกข์แต่หากไม่ลุกก็ก้าวไปไม่ถึงฝันจิตจองกัดใจก้าวบันไดการสร้างสรรค์เรียกร้องต้องอดทนเพื่อขดพานการกดขี่จึงคงอยู่และขดท้อนี่แหละที่ต่อสู้เพื่อบางสิ่งอสูรร้ายหลอกลวงและช่วงชิงไม่อาจทิ้งให้ทนทุกข์เพื่อติดตนไม่อาจทิ้งผู้ทนทุกข์เพื่อติดใจไม่มีเพลงบทใดจะไพเราะไม่ให้เพาะหัวใจไม่ฟังสวงเมื่อดนตรีส่งต่อพอบำเนงบำเนงเพียงเพื่อรักใช้ให้แต่คนหากว่าลูกชาติใดจะดีงามไม่ยึดเพียงเพื่อติดตายทำขัดสนไม่มีเงื่อนใจของใครหนึ่งคนจะตั้งต้านต้านต้นจนยั่งยืนไม่มีวาทกรรมอันล้ำค่าไม่มีวาจาแม่ชมชื่นมีแต่ความเป็นธรรมที่จ้องกินที่ทวงคืนความดีทุกทีมาไม่มีอำนาจใดในกฎเกณฑ์แม้ไม่ผู้ถูกคืนผลถูกเข็นฆ่าไม่มีนักผู้ใดสร้างผันแฉจะยิ่งใหญ่ไปเหนือกว่าประชาชนพี่น้องเอ้ยประโยชน์จะบอกประโยชน์ฉันมาดูดหกศูนย์สองร้อยสองร้อยห้าสิบตัวเรายืนที่หิ้วตานะครับวันนี้เราก็มายืนกันเป็นวันที่18แล้วนะครับเราก็มายืนหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งประตูเจ้าแม่มอดินแดงกันนะครับผมที่นี่นะครับทุกวันตั้งแต่เวลา17:30 น.นะครับถึงเวลา18:42 น.พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สัญจรผ่านใจมานะครับสามารถที่จะร่วมดูดตาหรือว่าชูสามนิ้วไปพวกเราได้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสียงของประชาชนนะครับให้ส่งไปถึงคนในลันคานะครับว่ามีประชาชนที่ไม่ทนต่อระบอบคนโอบุญจันโอชาแล้วนะครับครับพวกเรานะครับเชิญฮัลโหลฟ้านะวันนี้ก็จะกิจกรรมชูสามนิ้วบีบแต่ได้ไปยืดเป็นวันที่18แล้วนะครับก็เราก็ยืนตั้งแต่ช่วงเวลา17:30 น.นะครับจนตอนนี้ก็ร่วงเลยเวลาแล้วนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็พบของเราเหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดตามของพวกเราเยือนทะลุฟ้านะก็สามารถติดตามผ่านเพจ Facebook นะครับทะลุฟ้านะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับทะลุฟ้านะครับพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับในการไล่ประยุทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์3นิ้วบีบแต่ได้ประยุทธ์หรือกิจกรรมขอคนละชื่อรู้ระบอบประยุทธ์นะครับก็สามารถติดตามผ่านเพจทะลุฟ้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรายืนทะลุฟ้าก็ต้องขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับจะฝากน้าเมย์ประยุทธ์ระบอบประยุทธ์รัฐธรรมนูญประยุทธ์แสนสองร้อยห้าสิบจะฝากกิจกรรมอะไรพรุ่งนี้ไหมครับจะฝากกิจกรรมอะไรพรุ่งนี้ไหมครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรนอกจากนี้ไหมเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามผ่านเพจเขารู้ฟ้าก่อนนะตอนนี้ก็ว่าเผื่อมีกิจกรรมมีอะไรเหมือนกันก็อยากให้ติดตามเพจเขารู้ฟ้าเยอะๆแชร์กันเยอะๆเพราะว่าการเคลื่อนไหวการออกมาจากกิจกรรมเราสามารถออกมาทำได้ทุกวันก็จะมีอะไรแปลกใหม่ในวันพรุ่งนี้ไหมก็ต้องติดตามนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับว่าจะทำอะไรพรุ่งนี้โอเคครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์นะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเพจนะครับสำหรับการร่างรายชื่อหรือระบอบประยุทธ์ก็ยังมีการล่าอยู่ทุกวันนะครับก็ลงทะเบียนไปลงทะเบียนล่ารายชื่อผ่านทางออนไลน์ได้แล้วก็เราก็จะจัดที่ตลาดเปิดท้ายแล้วก็วันนี้ก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งที่ก็คือถนนคนเดินนะครับก็สำหรับกิจกรรมชู3นิ้วไล่ประยุทธ์ของวันนี้ของเราบีบแต่ไล่ประยุทธ์วันนี้ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารที่หน้าเพจกันได้นะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ